คำว่าศาสนธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศสอนโลกไม่ว่าพระองค์ใดสอนด้วยความที่ทรงรู้ทรงเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในบรรดาที่นำมาสอนโลกไม่มีคำว่าด้นเดาสอนด้วยความรู้แล้วเห็นแล้วพร้อมทั้งคุณและโทษของสิ่งนั้นๆจึงสอนโลกด้วยความแม่นยำไม่มีอะไรผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปเลยที่ให้นามว่าสวากขาโตภควตาธรรมโมพระธรรมอันพระภูมิพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วหรือชอบแล้วนั้นจึงเหมาะสมเต็มส่วนลำดับจากพระพุทธเจ้าทรงสอนแล้วผลก็ปรากฏโดยลำดับลำดามีพระสาวกเป็นผู้รู้ตามเห็นตามสติกำลังความสามารถของตนแม้จะไม่ลึกซึ้งหรือละเอียดเหมือนพุทธวิสัยก็ตามแต่ก็เป็นเครื่องยืนยันในสิ่งทั้งหลายที่พระองค์ทรงนำมาแสดงนั้นได้โดยสมบูรณ์เต็มกำลังหรือตามกำลังของพระสาวกที่ได้รู้ได้เห็นตามไม่มีที่คัดค้านพระพุทธเจ้าทั้งต่อมาโดยลำดับก็ค่อยเลือนลางจางไปสิ่งที่มีอยู่ก็เหมือนไม่มีสิ่งที่เป็นบาปก็เหมือนไม่เป็นบาปสิ่งที่เป็นบุญเหมือนไม่เป็นบุญสิ่งที่จริงเหมือนไม่จริงแต่สิ่งที่ปลอมเหมือนจริงไปเรื่อยๆจนกระทั่งของปลอมกลับกลายขึ้นมาเป็นของจริงให้ผู้เกี่ยวข้องก็คือสัตว์โลกได้สนใจใคร่ต่อการทำสิ่งที่ไม่ดีนั้นด้วยความชอบใจด้วยมานี่ผิดกันอย่างนี้คือผิดกันไปเรื่อยๆจางไปเรื่อยๆบรรดาของจริงเพราะใจที่จะรับทราบในของจริงทั้งหลายถูกปิดบังหุ้มห่อเอาไว้โดยลำดับลำดาจนกระทั่งกลายเป็นความปิดบังอย่างหนาแน่นประหนึ่งว่าหลับหูหลับตาพูดหลับหูหลับตาดูไม่ได้ลืมตาดูพูดออกมาคำใดจึงมักเป็นไปตามความอยากอันเป็นเรื่องของข้าศึกแห่งธรรมที่เรียกว่าอาธรรมไปเสียเป็นส่วนมากนี่จึงลำบากทั้งผู้จะนำมาสอนก็ไม่ทราบว่าด้วยความรู้ความเห็นลึกตื้นหยาบละเอียดเพียงใดที่จะนำมาสั่งสอนซึ่งกันและกันผู้ปฏิบัติก็ไม่ได้สนใจเต็มเม็ดเต็มหน่วยเหมือนครั้งพุทธกาลเรื่องจึงเป็นเรื่องเลื่อนลอยไปเรื่อยๆสุดท้ายศาสนธรรมก็สักแต่ว่าชื่อมีในตำราก็มีอย่างนั้นไม่ค่อยมีใครสนใจความสนใจมีน้อยความไม่สนใจมีมากนี่พูดถึงเรื่องชาวพุทธเราแล้วต่อไปเมื่อชินชาเข้าไปมากๆต่อสิ่งต่ำทรามทั้งหลายก็เลยไม่สนใจต่อสิ่งที่ทรงแสดงไว้ในตำรับตำราไปสนใจแต่สิ่งที่ไม่มีผลประโยชน์ในทางที่ดีและเป็น
พิษเป็นภัยต่อการกระทำของตนโลกจึงนับวันร้อนเข้าทุกวันทุกวันกรรมว่าโลกนับวันร้อนเข้าทุกวันทุกวันเราอย่าไปหมายแต่คนอื่นโดยถ่ายเดียวต้องบวกเราเข้าเป็นในลายเข้าไปมันจึงได้มากว่าเป็นโลกถ้าไม่ได้บวกเราเข้าก็บกพร่องเพราะเรามาปฏิบัติเพื่อเราจริงๆพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมมีน้ำหนักไม่มีอะไรเกินเพราะทรงรู้ทรงเห็นเต็มพระทัยในทุกแง่ทุกมุมที่นำมาสอนโลกไม่ใช่สอนแบบลอยๆหรือแบบคำบอกเล่าเหมือนเราทั้งหลายได้รับคำบอกเล่าต่อๆกันมาแล้วก็มาเล่าเรื่องนั้นเรื่องนั้นอย่างนั้นซึ่งก็เป็นเพียงลอยๆไปเท่านั้นไม่เหมือนกับผู้ที่ไปเห็นมาด้วยตัวเองหรือไปประสบพบมาด้วยตัวของตัวเองแล้วพูดได้อย่างจะแจ้งหรือพูดได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยพร้อมกับกำลังใจที่พูดด้วยความรู้ความเห็นนั่นจริงๆเนี่ยผิดกันที่ตรงนี้พระสาวกก็เหมือนกันท่านรู้ท่านเห็นตามพระพุทธเจ้าโดยไม่ต้องสงสัยแล้วการมาพูดในข้อธรรมแง่ใดจึงพูดอย่างเน้นหนักพูดอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยพูดอย่างอาจหาญพูดด้วยพลังของจิตที่ได้รู้ได้เห็นมาจริงๆผู้ฟังย่อมจะซึ้งภายในจิตใจผิดกันที่ตรงนี้เราฟังตามคำบอกเล่ากับฟังตามที่ผู้ที่รู้ที่เห็นมาพูดให้เราฟังนั้นมีน้ำหนักต่างกันอยู่มากเพราะฉะนั้นศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าที่ออกจากพระโอษฐ์ของพระองค์และออกจากสาวกทั้งหลายที่ท่านแสดงเองนั้นจึงมีน้ำหนักมากทีเดียวผิดกับที่เราศึกษาเราเรียนตามตำรับตำราหรือผู้มาแนะนำสั่งสอนเราก็เรียนมาจากตำรับตำราและปฏิบัติแบบเป็นรุ่นเดาๆแล้วก็นำมาสั่งสอนมุขประหนึ่งว่ารูปๆคำๆในการสั่งสอนหรือนำคำบอกเล่ามาสอนผู้ฟังจริงไม่ได้ถึงใจแต่ส่วนที่จะทำจิตใจของเราให้กำเริบสืบสานหรือให้ล่มจมลงไปนั้นมันไม่ได้เป็นเรื่องลอยๆเหมือนทำที่ปัญญาแก้กิเลสเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ฝังจมจริงๆมีน้ำหนักมาตลอดไม่เคยมีความจืดจางในตัวของมันเลยนี่แหละมันลำบากอยู่ที่ตรงนี้สำหรับผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายแม้จะเป็นผู้ตั้งใจจริงเต็มเม็ดเต็มหน่วยก็ตามก็ยังต้องลำบากในการเสาะแสวงหาครูหาอาจารย์ที่จะแนะนำสั่งสอนให้ถูกต้องแม่นยำตามหลักของศาสดาที่ทรงรู้ทรงเห็นและสอนไว้แล้วจริงๆผิดกันอยู่มากจึงเป็นครูอาจารย์ที่หายากมากผู้จะเสาะแสวงหาได้ในครูอาจารย์อย่างที่กล่าวมานี้นับว่ายากมากที่สุดยากยิ่งกว่าหาเพชรหาพลอยเป็นไหนๆเพราะสิ่งเหล่านี้มีอยู่ทั่วๆไปแม้ที่สุดที่ข้อมือคนคอคนเนี่ยมันยังไม่พวกสิ่งเหล่านี้แต่เราไปหาครูหาอาจารย์ผู้ที่ทรงคุณท่าแห่งธรรมด้วยความรู้ความเห็นเต็มหัวใจจริงๆมาสอนด้วยความถูกต้องแม่นยำนี้รู้สึกจะหายากมากทีเดียวแล้วยิ่งค่อยร่อยหลอลงไปทุกวันทุกวันนี่แหละทำให้จิตใจของผู้นับถือพุทธศาสนาและปฏิบัติธรรมทั้งหลายได้ย่อหย่อนอ่อนข้อลงไปปล่อยให้กิเลสเหยียบย่ำทำลายเข้าเป็นลำดับลำดาสุดท้ายก็มีแต่ความทุกข์ภายในจิตใจและการแสดงออกด้วยความทุกข์ความลำบากทั้งนั้นโลกจึงหาความสงบร่มเย็นในกิริยาท่าทางนับแต่ภายในจิตตลอดถึงร่างส่วนร่างกายออกมานี้ไม่ได้มีแต่ความทุกข์ความทรมานระบายออกต่อกันนี่มีแต่เรื่องนี้ทั้งนั้นจะไม่มีได้ยังไงก็ต่างคนต่างสั่งสมต่างคนต่างก่อขึ้นภายในใจก่อนแล้วก็ระบายออกมาทางความประพฤติ
เมื่อไฟต่อไฟและไฟกับเชื้อไฟได้เจอกันแล้วทำไมจะไม่แสดงเปลวขึ้นมาพร้อมกับความเดือดร้อนวุ่นวายให้เผาผลาญซึ่งกันและกันโลกกว้างแสนกว้างจึงหาความสุขไม่เจอเพราะที่สถิตของความสุขอันเป็นสิ่งสำคัญดังพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้โดยถูกต้องนั้นคือใจไม่มีกิริยาของจิตที่จะสอดแสดงหาความถูกต้องดีงามนั้นเข้ามาบรรจุภายในจิตใจของตนเลยจึงหาความสุขเพื่อเป็นเครื่องตอบแทนหรือเป็นเครื่องสนองความหวังมันไม่มีจึงมีแต่เรื่องความทุกข์ความทรมานแล้วอยู่ก็อยู่ด้วยหาความแน่นอนไม่ได้อยู่แบบเลื่อนๆลอยๆไปแบบเลื่อนๆลอยๆกิริยาแห่งความเป็นอยู่แม้จะชีวิตลมหายใจมีอยู่ก็ตามแต่ใจหาหลักเกณฑ์ที่ยึดเป็นที่แน่นอนไม่ได้ย่อมแสดงความรวนเรอยู่ตลอดเวลาภายในจิตใจเมื่อเป็นฉะนั้นทุกข์จะไม่เกิดได้ยังไงทุกข์จะไม่มีได้ยังไงก็เพราะกิริยาการที่เป็นเหล่านี้เป็นเครื่องสั่งสมทุกข์ขึ้นมาโดยลำดับไม่ใช่เป็นเครื่องสั่งสมความสุขความเจริญความสงบร่มเย็นภายในจิตใจเพื่อกระจายออกสู่กันและกันให้รับความร่มเย็นด้วยกันเลยนี่ละเรื่องของโลกกว้างแสนกว้างเราอย่าไปมองดินฟ้าอากาศจักรวาลกี่จักรวาลหมื่นแสนจักรวาลแล้วอย่าไปมองให้มองดูหัวใจของสัตว์ของบุคคลที่เป็นสถานที่เกิดขึ้นแห่งความสุขและความทุกข์ทั้งหลายนี้เป็นของสำคัญด้วยเหตุนี้เองศาสนธรรมจึงประกาศลงที่ตรงนี้ไม่สอนดินฟ้าอากาศไม่สอนจักรวาลใดๆว่าเป็นผู้จะรับอัตรับธรรมเป็นผู้จะรับความสุขความเจริญและจะเป็นผู้ชำระสัตว์สางสิ่งที่เป็นปืนเป็นไฟทั้งหลายได้นอกจากใจของสัตว์โลกแต่ละหลายเท่านั้นธรรมะจึงมุ่งลงไปในจุดนั้นเนี่ยดินฟ้าอากาศไปสอนเขาทำไมโลกกว้างแสนกว้างมีความหมายอะไรกับตัวเขาเขาไม่มีความหมายอะไรกับตัวเขาเองเพราะฉะนั้นคำว่าทุกข์ว่าสุขจึงไม่ปรากฏกับเขาเองเพราะเขามีความหมายอยู่แล้วสิ่งที่เจาะแสวงหาหรือสิ่งที่กอบกวยความหมายสิ่งที่เป็นเจ้าเรื่องหรือเจ้าแห่งความหมายจริงๆมันอยู่ที่ใจใจเป็นผู้รู้ใจเป็นผู้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างใจเป็นผู้ก่อเรื่องขึ้นมาถ้าไม่มีเครื่องแนะนำพร่ำสอนให้เป็นทางดำเนินที่ถูกต้องดีงามเพื่อใจจะได้ไต่เต้าไปตามนั้นแล้วใจก็จะสั่งสมตั้งแต่ความทุกข์ความทรมานแต่ตนกี่กับกี่กันก็เป็นดังที่เป็นอยู่เวลานี้หาเวลาที่จะสว่างสางซาไปไม่ได้เลยเพราะอะไรก็เพราะมีแต่การสั่งสมสิ่งที่จะให้หนาแน่นลงไปด้วยความทุกข์ความทรมานและความร่มจมทั้งนั้นเนื่องจากไม่มีทางเดินแต่ทางของกิเลสนั้นไม่บอกมันก็คล่องตัวมันแล้วมันก็พาเดินในทางนั้นหลับหูหลับตาเดินก็ถูกไม่ต้องลืมตาละธรรมชาติอันนี้กิริยาการใดแสดงออกมาเป็นเรื่องของมันทั้งนั้นที่ครอบงำอยู่ทำให้เคลื่อนไหวไปมาในอากัปกิริยาใดๆเพราะฉะนั้นไปสู่ภพใดภูมิใดจึงเป็นเรื่องของธรรมชาตินี้พาไปนี่เมื่อเป็นเช่นนี้เราเห็นยังไงบ้างกับศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าที่ชี้บอกแนวทางอันถูกต้องดีงามแล้วกำจัดปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายอันจะเป็นภัยต่อสัตว์โลกเองออกด้วยการสดับตรับฟังคำสอนของท่านเรามีคำสอนของท่านเป็นเครื่องชี้แนวทางและเป็นเครื่องประกอบดำเนินตามกลับไม่มีเลยกระเสือกกระสนไปตามอำนาจของกิเลสตัณหาเลื่อยมาดังที่เป็นมานี้อันไหนดีนะเราต้องตั้งปัญหาถามตัวของเราเวลานี้กอดคัมภีร์กอดธรรมะกอดเข็มทิศทางเดินที่พระองค์ท่านทรงสั่งสอนไว้โดยถูกต้องอยู่ที่หัวใจเราอยู่ที่ตัวของเราถ้าเราไม่ได้พยายามตักตวงเอาเสียในเวลานี้เราจะเอาอะไรเป็นเหตุเป็นผลเป็นปัจจัยเพื่อสนองความหวังของเราตั้งแต่ปัจจุบันนี้จนกระทั่งถึงอนาคตจนหาที่สิ้นสุดยุติไม่ได้นอกจากธรรมเท่านั้นจะเป็นเบรกห้ามล้อให้ยุติการหมุนเวียนในวัฏจักรนี้
นอกนั้นไม่มีเราจะคอยเอาความอยากความทะเยอทะยานให้มันพายุติเราอย่าหวังเพราะมันเคยพาอย่างเป็นอย่างนี้มาโดยถ่ายเดียวเท่านั้นเรื่องพายุตินั้นไม่มีต้องหมุนไปเวียนมาหมุนไปมาอยู่อย่างนี้ตลอดไปที่ว่าสูงสูงก็เพราะอาศัยอำนาจแห่งธรรมที่เข้าแทรกจึงสูงได้นอกจากนั้นก็ต่ำลงไปตัดเสียให้ไม่มีเหลือภายในจิตใจเลยนั่นแหละจึงชื่อว่าเป็นผู้สร้างความหวังไว้ในหัวใจของเราอย่างเต็มที่ไม่มีข้อข้องใจสงสัยใดๆเลยตายวันไหนก็ตายเถอะแตกวันไหนก็แตกเถอะเพราะความรู้นี้รอบหมดแล้วตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่ตรัสไว้ถูกต้องแล้วและเราก็ดำเนินถูกต้องสมบูรณ์แล้วเราสงสัยอะไรแม้พระพุทธเจ้าจะไม่ทรงมาชี้บอกอยู่ต่อหน้าต่อตาก็ตามเพราะว่าคำสอนนั้นคือพระองค์คือเป็นธรรมชาติบันไดอันสำคัญที่ทรงหยิบยื่นให้แล้วใครจะยึดก็ยึดใครจะถือก็ถือถ้าอยากจะให้หลุดพ้นไปโดยลำดับให้มีความหมายแก่ตัวของเราเองเพื่อจะได้ยุติในการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงด้วยความเป็นฟืนเป็นไฟภายในภพในชาติอันมีดวงใจเป็นผู้รับเคราะห์อันสำคัญนี้ขอให้ทุกท่านพิจารณาการเทศนาว่าการผมแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนมานี้สอนด้วยความเต็มอกเต็มใจสอนด้วยความไม่สงสัยผมพูดโกงๆผมไม่สงสัยตอนที่สงสัยก็บอกว่าสงสัยเวลาไม่สงสัยก็บอกว่าสงสัยสิ่งที่กล่าวมาเหล่านี้ไม่สงสัยทำไมจึงไม่สงสัยเหมือนเราก้าวเข้ามาสู่วัดป่าบันตานี้เห็นวัดป่าบันตาแล้วเราสงสัยอะไรที่นี่แต่ก่อนเราไม่สงสัยเมื่อเข้ามาเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในบรรดาที่เราต้องการได้เห็นแล้วเราสงสัยอะไรอีกนี่บาปบุญคุณโทษนรกสวรรค์จนกระทั่งนิพพานพระพุทธเจ้าสอนไว้เพื่อให้เรารู้เราเห็นด้วยการปฏิบัติตามพระว่าของพระเจ้าแล้วจะหนีไปไหนถ้าเราจะเป็นผู้ตั้งใจว่าคือปฏิบัติตามพระว่านี้แล้วจะไปไหนถ้าไม่เข้าไปสู่ความจริงที่มีอยู่เป็นอยู่ตามหลักธรรมที่ทรงสอนมาแล้วนั่นเท่านั้นไม่เป็นอย่างอื่นเพราะฉะนั้นขอให้ทุกท่านเป็นที่มั่นใจในการปฏิบัติตัวเองต่อความดีงามทั้งหลายจะเป็นการสร้างความสมหวังให้แก่ตัวไปโดยลำดับอันเรื่องความทุกข์ความยากเพราะกิเลสมันหลอกลวงว่าการประกอบความเพียรทุกข์ยากนั้นมันเคยหลอกเรามาเท่าไหร่แล้วเรายังไม่เห็นโทษของมันอยู่หรือก็การประกอบความเพียรหรือจิตใจของเรามีความสงบร่มเย็นน้อยหรือร่มเย็นยากปัญญาไม่ค่อยเกิดก็เพราะอะไรเป็นผู้ปิดบังปัญญาไว้เพราะอะไรเป็นผู้กีดกันจิตไม่ให้สงบไว้นั่นถ้าไม่ใช่กิเลสจะเป็นตัวไหนจะเป็นอะไรผู้ที่สิ้นกิเลสแล้วท่านไม่ได้มาบ่นถึงเรื่องว่าจิตไม่สงบจิตไม่รวมจิตเป็นทุกข์ท่านไม่เคยมาบ่นก็เพราะสิ่งที่ทำให้บ่นนั้นมันสิ้นซากไปจากใจแล้วท่านจะเอาอะไรมาบ่นนี่เอานี้เข้าไปเทียบกันสิอะไรมายากท่านไม่ได้ยากคำว่ายากก็เป็นเรื่องของสมมุติที่เกิดขึ้นจากกิเลสเป็นผู้ตกแต่งให้เท่านั้นเราก็ยึดเอามาผันศีรษะคือหัวใจเราเท่านั้นเราจึงก้าวไม่ออกการก้าวไม่ออกมีแต่จมอยู่กับวัฏจักรมีกิเลสเป็นเครื่องเสียดแทงนี้มันดีแล้วเหรออันนี้ก็เคยสอนมาไม่รู้กี่ครั้งกี่หนฟาดมันลงไปให้มันขาดสะบั้นมันไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในใจแล้วเป็นยังไงให้เห็นในตัวของเราเองที่พระพุทธเจ้าทรงสอนว่านรกมีจริงให้มันเห็นอยู่ในหัวใจเรานี่เป็นไรเราจะสงสัยไปไหนนรกก่อนนรกเป็นของที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้แล้วว่ามีจริงพระอุปโภคเห็นแล้วของไม่มีจะเห็นได้ยังไงรู้ได้ยังไงนำมาสอนได้ยังไงเพราะไม่ใช่พระพุทธเจ้าองค์ต้นเดานี่บาปบุญนรกใครเป็นคนสัมผัสสัมพันธ์แบบบาปหาบกรรมอยู่ทุกวันนี้ถ้าไม่ใช่สัตว์โลกไม่ใช่พวกเราท่านนี้เป็นใครแล้วยังไม่เชื่ออยู่หรือว่าบาปมันไม่บาปคืออะไรความเศร้าหมองมืดตื้อก้าวไปไหนก็มีแต่เหยียบความเหยียบหนามนั่นเห็นไหมมันปิดบังไว้โทษทางมันบาปความสมองคืออะไรก็คือกองทุกข์เหยียบหนามเป็นทุกข์หมายนั่นเราจะก้าวไปตรงไหนไม่ถูกต้องตามความมุ่งหมายมีแต่โดนทุกข์มันเป็นของดีหมายนี่แหละเรื่องของกิเลสหลอกลวงหัวใจของโลกมันหลอกอย่างนี้ทำพระพุทธเจ้าทรงแก้ทรงถอดทรงถอน
อยู่ตลอดเวลาและผัดเปลี่ยนกันมาเรื่อยๆจนกระทั่งปัจจุบันนี้คือพระพุทธเจ้าของเราองค์ปัจจุบันนี้องค์ข้างหน้าที่จะมาตัดกระลูกก็ตัดแบบเดียวกันเอาอะไรมาผิดแปลกกันเพราะมาสอนสิ่งที่มีอยู่เห็นอยู่เป็นอยู่ด้วยกันนี้ทั้งนั้นคำว่ากิเลสก็มีอยู่ในหัวใจสัตว์หัวใจท่านหัวใจเราสอนวิธีแก้กิเลสก็สอนแบบเดียวกันกับท่านผู้ที่สอนไปแล้วได้ผลเต็มที่พอพระทัยคือพระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงสอนโลกจนถึงขั้นบริสุทธิ์วิมุตติพระนิพพานได้นั่นพระพุทธเจ้าพระองค์ใดคำว่าสอนแบบเดียวกันแก้แบบเดียวกันแก้กิเลสเมื่อเป็นฉะนั้นเราจะเอาแบบไหนมาแก้กิเลสเป็นแบบแบกแนวจากพระพุทธเจ้ามีที่ไหนแบบแบกแนวของพระพุทธเจ้าก็มีแต่แบบกิเลสนั่นที่มันเคยหลอกลวงมาพาแบกแนวมามากต่อมากแล้วเราได้รับความสุขความสบายที่ตรงไหนเอามาแก้เจ้าของสิเอาสร้างปัญหาขึ้นปัญหาอย่างนี้เป็นปัญหาที่แก้ตัวเองไม่ใช่ปัญหาผูกมัดเราเป็นปัญหาที่จะแก้ที่คลายออกให้เห็นเหตุเห็นผลถ้ามันเห็นประจักษ์สิพระพุทธเจ้าทรงสอนอย่างเต็มพระทัยแท้ๆในสิ่งทั้งหลายที่กล่าวมานี้ไม่ได้เอามาหลอกโลกนี่นะปฏิบัติลงไปให้มันเห็นจะชัดภายในจิตใจนี่เป็นไรของมีอยู่ทำไมมันจะไม่เห็นพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงปิดบังสอนเพื่อให้รู้ให้เห็นทั้งนั้นทำไมมันจะไม่เห็นถ้าตั้งใจประพฤติปฏิบัติเพื่อให้รู้ให้เห็นมันต้องเห็นไม่ว่าบาปไม่ว่าบุญกิเลสประเภทใดที่มันเหยียบย่ำทำลายหัวใจเราอยู่เวลานี้เราไม่เห็นมันก็ธรรมะทั้งปวงนี้สอนเพื่อจะเห็นกิเลสเพื่อจะละกิเลสเพื่อให้ฆ่ากิเลสทั้งนั้นทำไมจะเห็นมาได้ฆ่ามาได้พระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านฆ่าด้วยวิธีใดทำข้อใดทำหรืออันใดมาแก้มาฆ่ากิเลสก็เป็นเรื่องของธรรมที่ทรงสอนไว้ด้วยความเห็นผลมาแล้วนี่ทั้งนั้นท่านเอาอะไรมาสอนนี่ก็มีเท่านั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสดๆร้อนๆทั้งที่เรียกว่าอากาลิโกฟังจะว่าธรรมมันเป็นอากาลิโกสอนสิ่งใดสิ่งนั้นมีอยู่แล้วสิ่งนั้นมีอยู่แล้วไม่มีคำว่าคลุไม่มีคำว่าล้าสมัยไม่มีคำว่าหมดสิ้นไปแล้วเป็นของมีอยู่เป็นอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างและสอนตามสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่นั้นสิ่งที่ควรละสอนให้ละสิ่งที่ควรบำเพ็ญสอนให้บำเพ็ญไม่ล้าสมัยสอนให้ละละได้ผู้ตั้งใจจะละผู้บำเพ็ญก็บำเพ็ญได้จนกระทั่งสมบูรณ์ถ้าไม่ให้กิเลสตัวขี้เกียจเข้าไปย่ำทำลายความเพียรนั้นเสียแน่ท่านก็สอนว่าอย่างนี้แล้วนี่ธรรมะของพระพุทธเจ้าเลยมีถึงแต่ตัวหนังสือแล้วนะเวลานี้เห็นอยู่ก็ไม่ปฏิบัติตามจะทำยังไงแล้วใครก็อยากได้รับความสุขความเจริญข้าก็อยากไปสวรรค์อยากไปนิพพานแต่ไม่สนใจกับทางสวรรค์ทางนิพพานสิ่งที่ไม่สนใจที่จะไปนั้นมันประกอบหรือมันทำอยู่ตลอดเวลาด้วยความสนใจของตัวเองเพราะอำนาจกิเลสมันบีบบังคับให้ทำราคะเป็นยังไงความกำหนัดยินดีมันเคยมีประจำโลกจำทั้งสารจำใจท่านประจำกับใจท่านใจเรามานานเท่าไหร่แล้วมันทำไมจึงไม่คืบทำไมจึงไม่ล้าสมัยทำไมจึงทำให้ติดให้พันอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งบัดนี้และยังจะติดพันกันอีกตลอดไปมันมีเวลาจืดจางที่ตรงไหนสิ่งเหล่านี้เราก็เคยเห็นพิษเห็นภัยของมันแล้วมันเป็นยังไงพระพุทธเจ้าท่านสอนจึงไม่ยอมละยอมถอนไม่ยอมเห็นโทษตามพระองค์ท่านธรรมะนั้นเลิศยิ่งกว่าสิ่งเหล่านี้ราคะตัณหาก็ดีความโลภความโกรธความหลงก็ดีปีแต่ของต่ำตามกว่าธรรมทั้งนั้นธรรมเป็นกำจัดปัดเป่าหรือธรรมตำหนิทั้งนั้นทำไมเราจึงเห็นว่าเป็นของดีของดีอยู่ตลอดเวลาและสั่งสมแต่สิ่งเหล่านี้ทั้งที่แจ้งทั้งที่ลับทั้งอัตโนมัติทั้งจงใจเป็นไปอยู่ตลอดเวลาแล้วเราจะหาความสุขความเจริญความเลิศเลือมาจากที่ไหนเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ได้สร้างความเลิศเลือให้ใครทั้งนั้นนอกจากสร้างตั้งแต่ความทุกข์ความทรมานไปที่ไหนถามมึงสิเราจะไปถามเมื่อนอกถามในวงวันนี่ก็ถามดูหัวใจดูก็ถามสิมันเป็นยังไงขณะหนึ่งมันเย็นไหมมันมีแต่ความรุ่มความร้อนมีแต่ความดิ้นรนกระวนกระวายดิ้นมากี่ครั้งกี่ขนกี่ปีกี่เดือนกี่กับกี่กันแล้วใจดวงนี้ทำไมไม่เห็นโทษของมันดิ้นเรื่องไม่เป็นท่าดิ้นหักขวากหาหนามมาเสียบแทงตัวเองนั่นมันดิ้นมาสักเท่าไหร่ดิ้นหาฟืนหาไฟมาเผาตัวเองมันดิ้นมาเท่าไหร่แล้วมีแต่กิริยาแห่งฟืนแห่งไฟทั้งนั้นเรายังไม่เห็นไม่หลับหรือเหลือให้มันดิ้นทางธรรมะผันกันกับหัวขี้เดียดให้มันขาดสะบั้นลงไปดังพระพุทธเจ้าและสาวกท่านดิ้นเหมือนเป็นไรนั่นท่านสอนอย่างนั้นนะนี่ก็สอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยสอนด้วยความเต็มอกเต็มใจสอนมันสอนอย่างอาจหารพูดง่ายว่างนี่นะไม่สะทกสะท้านก็มันเห็นอยู่นี่รู้อยู่นี่
เอาอะไรมาสะทกสะท้านไม่เห็นก็บอกไม่เห็นเมื่อเห็นอยู่แล้วจะให้ว่าไงอีกถ้าลงไม่เอาแล้วก็มันก็สุดหัวใจมันไม่ถึงใจแล้วมันก็หมดเท่านั้นนี่แหละเป็นเครื่องถึงใจก็มีแต่นั้นแหละมันจะถึงทุกข์พาให้ถึงทุกข์อยู่ตลอดเวลาถ้าทำไม่ถึงใจความสุขความเจริญความหลุดพ้นจากทุกข์ก็ไม่มีวันที่จะถึงใจได้ใจก็ผ่านพ้นไปไม่ได้แล้วพวกเราจะทำยังไงตั้งปัญหาถามเจ้าของสิอยู่มาวันหนึ่งวันหนึ่งเป็นยังไงมีใครเลิศประเสริฐกว่ากันคนในโลกนี้ซึ่งเป็นครั้งที่เดือดปีบบังคับอยู่หัวใจด้วยกันทุกคนทุกคนทุกรายทุกรายใครเลิศเอามาเทียบกันสิเอามาเป็นคู่แข่งกันสิแข่งตั้งแต่ฟืนแต่ไฟนะเผากันตลอดเวลาแต่แล้วก็เอาลมเอาแรงมาพูดว่าดีว่าเด่นว่าเลิศว่าประเสริฐนั้นดีอันนี้เสกสรรปัญญามีแต่ลมแต่แรงหาความจริงไม่ได้คืออะไรคือกิเลสหลอกคนถ้าทำแล้วไม่หลอกอย่างนั้นเป็นยังไงเห็นอย่างนั้นเรายกตัวอย่างตั้งแต่เพียงขั้นสมาธินี่ก็รู้ก็เป็นแล้วสมาธิเป็นยังไงเมื่อเป็นในใจแล้วมันไม่ได้ไปมีแต่ลมแต่แรงเป็นจริงๆเห็นจริงๆรู้จริงสงบจริงเย็นจริงๆนะสมาธิขั้นใดละเอียดขนาดไหนเห็นอยู่กับใจรู้อยู่กับใจอัศจรรย์อยู่กับใจนี่มันเป็นลมๆแรงๆที่ไหนนี่ล่ะทำเป็นอย่างนี้แล้วท่านหลอกโลกที่ไหนล่ะก็ท่านเป็นแล้วท่านถึงมาสอนโลกเรื่องสมาธิก็ดีเรื่องปัญญาก็ดีเอาปัญญาขั้นใดตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ขั้นล้มลุกคลุกคลานไปจนกระทั่งถึงขั้นที่หมุนตัวเป็นเกลียวเป็นหลักธรรมะเป็นอัตโนมัติเป็นหลักธรรมชาติจนกระทั่งถึงกิเลสหลุดลอยไปหมดไม่มีอะไรที่จะมาต่อต้านกับปัญญาประเภทนั้นได้เลยก็พระพุทธเจ้าสอนมาแล้วเป็นอยู่ที่ไหนก็เป็นอยู่ที่จิตนี้เป็นลมเป็นแรงที่ไหนลมแรงที่ไหนเป็นอยู่ที่จิตรู้อยู่ที่จิตเห็นที่จิตการละกิเลสละได้ที่จิตหลุดพ้นหลุดที่จิตประเสริฐเลิศเลอประเสริฐอยู่ที่จิตเห็นชัดชัดอยู่นี่เป็นลมแรงที่ไหนธรรมไม่ใช่ลมแรงไม่ใช่โกหกโลกสิ่งที่โกหกก็พูดแล้วธรรมนั่นคือความโกหกมันโกหกตลอดเวลาเรายังไม่จืดไม่จางยังติดพันกันอยู่ตลอดเวลาไม่มีเวลาอิ่มพอเลยจะทำยังไงยังไม่เบื่อหรือการเกิดตายในโลกนี้มากี่กับกี่กันแล้วประมวลมาใจดวงนี้ใจดวงนี้แหละดวงหาประมาณมาได้ทั้งเกิดทั้งตายท่านก็บอกไว้แล้วในธรรมไม่มีคำว่าต้นมีคำว่าปลายพรรณนาไม่ได้เลยเพราะความหมุนเวียนเกิดตายอยู่นี้ตลอดไปถ้าไม่มีธรรมมาเป็นเครื่องแก้แล้วยังไงก็ต้องเป็นอย่างนี้ตลอดกับตลอดกันอย่าเข้าใจว่ากิเลสมันจะเบื่อหัวใจคนแล้วปล่อยให้ไปสวรรค์นิพพานแล้วหลุดพ้นจากทุกข์เลยไม่มีวันถ้าไม่ใช่ธรรมเป็นเครื่องถอดถอนอยู่แล้วไม่มีทางที่จะหลุดพ้นไปได้นี่แหละถ้าเราไม่มันก็ยินยิ้มย่องต่อพระโอวาทของสองพระพุทธเจ้าและวาสนาของตัวที่ได้มาบวชเป็นพระเป็นมนุษย์แล้วก็มาบวชเป็นพระนี้เราจะไปหวังเอาอะไรนี่ลาภเกิดเฉพาะหน้าแล้วนะกิจโฉมนุสปฏิลาโภลาภคือความเป็นมนุษย์เราได้เป็นแล้วนี่แล้วนอกจากนั้นเรายังได้เป็นพระอีกในประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมหลักวินัยเอาฟาดลงไปสิเราเคยเป็นเคยตายกับกิเลสเป็นมามากตายมามากแล้วมันวิเศษวิโสที่ตรงไหนเอาเป็นกับตายกับธรรมนี่ลงสิฉลาดลงไปเนี่ยเห็นความประเสริฐเลิศเลอดังที่กล่าวมาแล้วเนี่ยอยู่ที่ไหนพูดเราพูดเป็นสดๆร้อนๆอยู่ในหัวใจของผู้เป็นนั่นเองเมื่อได้เป็นเต็มที่แล้วอยู่ที่ไหนเรื่องของสมมุติที่เข้ามาเกี่ยวข้องไม่ได้นะตาก็เพียงแต่สัมผัสแต่ทางรูปเพียงเท่านั้นแยบเท่านั้นนั่นแหละกิริยาสมมุติที่มันรับกันคืออวัยวะของเรานี่เป็นสมมุติอันหนึ่งรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสเป็นสมมุติอันหนึ่งแต่ละอย่างละอย่างตาหูจมูกลิ้นกายเป็นสมมติอันหนึ่งแต่ละอย่างละอย่างเป็นเครื่องมือของใจแล้วก็สัมผัสสัมพันธ์กันเพียงยิบยับแล้วดับไปเพียงเท่านั้นมันมีเศษวิสุอะไรฟาดใจให้มันบริสุทธิ์หลุดพ้นจากสิ่งทั้งหลายเหล่านี้แล้วนั่นแหละอันนี้แหละอันเหนือโลกอันไม่มีใครรู้ได้กล่าวถึงได้ถ้าไม่เป็นถ้าลงเป็นแล้วไม่กล่าวก็รู้ดังพระพุทธเจ้าและพระสาวกท่านไม่บอกว่าประเสริฐก็ประเสริฐถ้าลงได้สิ่งทำความทั้งหลายได้ดุดลอยประจักษ์ใจแล้วธรรมะก็สดๆร้อนๆที่ท่านสอนไว้นะไม่ผิดไม่เพี้ยนที่ตรงไหนเลยเนี่ยแต่การปฏิบัติของเรานี่สิเอาตะกิเลสไปเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นศาสดาแทนศาสนธรรมของพระเจ้าไปเสียนี่สิที่สำคัญมันจึงหาความร่มเย็นเป็นจุดภายในจิตใจไม่ได้แล้วเมื่อเป็นฉะนั้นแล้วเราจะหาความหวังที่ไหนได้เราไม่ได้สร้างความหวังอันถูกต้องดีงามไว้แก่หัวใจเลยจะมีความหวังเครื่องตอบสนองเราได้ยังไงเรารีบสร้างเลยเอาให้ดีเอาให้จริงเลยยากก็ยากเถอะ
ยากการสร้างความดีปีติยินดีก็ยิ้มไปเป็นไรอ้าวตายด้วยความสร้างการสร้างความดีอ้าวตายก็ตายเถอะว่างั้นเลยไม่ต้องนิมนต์พระมากุศลาก็ได้ถ้าลงตายด้วยความดีแล้วดีทั้งนั้นแหละถ้ามันจริงจังผู้ปฏิบัติหิวหมดข้าวหมดข้าวแล้วนะครูบาอาจารย์วิตกมันอดไม่ได้นะเพราะคิดถึงหมู่ถึงเพื่อนเห็นได้จึงต้องคิดถึงหมู่ก่อนก็คิดถึงเจ้าของมาแล้วนี่ไปยังไงเจ้าของกระเสือกกระสนกระวนกระวายหาครูหาอาจารย์เพื่อหลุดความหลุดพ้นเท่านั้นการปฏิบัติธรรมไม่ได้เพื่ออย่างใดเราเพื่อความหลุดพ้นอย่างเดียวเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นเข้ามาแทรกเลยเพราะฉะนั้นการสอดแสดงหาครูอาจารย์จึงสอดแสดงแม้เราจะขี้ลิ้นขี้เหล่งโง่เขาบอปัญญาปัญญาขนาดใดก็ตามเราจะหาตั้งแต่ยอดครูบาอาจารย์ที่สอนอย่างแม่นยำอย่างถูกต้องไม่มีสงสัยเลยนี่มันก็กระวนกระวายสิเรื่องความทุกข์ความลำบากในการสอดแสดงหาครูอาจารย์นี้ยากมาเฉลี่ยเล่นนะที่จะสอนเราครูบาอาจารย์ที่สอนเราด้วยความถูกต้องแม่นยำไปที่ตายใจตรงได้นั่นน่ะในสมัยปัจจุบันนี่ก็คือพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเราเนี่ยเอกเราหาที่ข้ามมาได้ในสมัยปัจจุบันนี่ท่านผิดลูกศิษย์ลูกหาได้มามากขนาดไหนเราคิดดูสิท่านแม่นยำขนาดไหนการประพฤติปฏิบัติทั้งความรู้ความเห็นของท่านไม่คลาดเคลื่อนจากสาวกทั้งหลายที่เคยรู้เคยเห็นมาตั้งแต่ก่อนเลยเป็นระดับเดียวกันธรรมะระดับเดียวกันปฏิบัติระดับเดียวกันการสอนระดับเดียวกันผู้ปฏิบัติตามท่านจึงได้สร้างความดีขึ้นเต็มหัวใจตัวเองกลายเป็นลูกศิษย์ที่มีครูแล้วเห็นไหมลูกศิษย์ของพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นมีมากไหมใครจะท้ากว่าเราจะพูดเป็นแบบคู่แข่งใครหามาคู่แข่งมาเป็นคู่แข่งที่ในสมัยปัจจุบันเนี่ยครูบาอาจารย์ทั้งหลายเหล่านี้มีแต่เพชรน้ำหนึ่งน้ำหนึ่งน้ำหนึ่งทั้งนั้นเวลาอยู่เฉยก็เหมือนมีดอยู่ในฝักเหมือนโง่ที่สุดเวลาไปพูดธรรมะกับท่านที่ทางด้านปฏิบัติเนี่ยโอ้โหจะแสดงอาการความสง่างามขึ้นมาแผ่วพาวแผ่วพาวแล้วก็ขึ้นก้าวถึงขั้นอัศจรรย์ขึ้นมาแต่ละองค์ท่านเป็นอย่างนั้นนั่นแหละความรู้ที่เป็นพื้นภายในจิตใจแล้วเหมือนกับมีดที่คมปิ๊บที่พันอยู่ในฝักถอดออกมานี่กราดไปที่ไหนขาดสะบั้นไปหมดเลยนี่แหละจิตใจที่เป็นจิตใจที่คมในฝักเป็นอย่างนั้นพูดตรงไหนถูกหมดก็ท่านรู้หมดแล้วแต่จะให้ท่านพูดผิดไปตรงไหนพูดถึงเรื่องสมาธิท่านก็ผ่านมาแล้วด้วยวิธีการใดท่านนำวิธีการนั้นมาสอนได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยตลอดถึงผลเป็นยังไงท่านก็พูดได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเช่นเดียวกันจนกระทั่งถึงปัญญาวิมุตติหลุดพ้นท่านทรงไว้หมดทุกสิ่งทุกอย่างท่านจะทรงสถานในการสอนได้ยังไงท่านไม่ใช่ทรงสถานเพราะท่านรู้ท่านเห็นทั้งเหตุทั้งผลทุกสิ่งทุกอย่างแล้วยกเทิดทูลธรรมะพระเจ้าไว้บนเสียงกล้าตายก็ตายไปเถอะไม่มีอะไรมีคุณค่ามากยิ่งกว่าธรรมบนหัวใจแล้วมอบถวายพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไปเลยนั่นท่านถวายได้ถึงขนาดนั้นไม่มีอะไรมีคุณค่ายิ่งกว่าธรรมพอเห็นแดนประเสริฐอ๋อประเสริฐอย่างนี้เหรอนั่นเพราะอะไรเพราะสิ่งที่ไม่ประเสริฐมันคุกคามกันมากี่กับกี่กันแล้วในหัวใจดวงนี้เราเคยครองกันมาเราเคยพัวพันกันมาเคยเผาเราขนาดไหนมาแล้วรู้ด้วยกันทุกคนเมื่อได้ผ่านอันนี้ออกไปดงหนาป่าทึบมีแต่ฟืนแต่ไฟนี้ออกไปถึงความสว่างกระจ่างแจ้งเลิศเลอแล้วทำไมจะไม่อัศจรรย์ธรรมพุทธเจ้าเพราะธรรมแท้ๆเป็นผู้พาให้หลุดพ้นจากสิ่งจองจำหรือฟืนไฟทั้งหลายเหล่านี้นี่สำคัญอยู่ตรงนี้ใจดวงนี้เราเอาให้ดีนะไม่ตายไม่เคยตายละยันได้เลยเชียวเอาเรียนเข้าไปเรียนภาคปฏิบัติเนี่ยจะได้รู้เรื่องความจริงของใจแต่เพียงแต่เราเรียนในภาคปริยัติเฉยนั้นเรียนเท่าไหร่ก็ไม่พ้นความสงสัยละไม่ว่าท่านว่าเราเป็นเหมือนกันหมดไม่ตำหนิติเตียนใครละเพราะมันไม่รู้มีแต่คำบอกเล่ากันเฉยความจริงมันไม่มีมันก็ต้องสงสัยแต่ที่เวลาปฏิบัติเข้าไปถึงความจริงความจริงความจริงจนกระทั่งถึงความจริงเต็มส่วนแล้วสงสัยที่ไหนนั่นฟังสิเต็มหัวใจไม่มีทางสงสัยในจิตเวลามันเต็มไปด้วยความมืดหนาป่าเถื่อนเราก็เห็นอยู่แล้วประจักษ์อยู่แล้วภายในใจของเราถึงจะโง่แสนโง่มันก็รู้อยู่นี่จะว่าไงเป็นแต่เพียงหาทางออกมาได้เท่านั้นเวลาแก้ไปสิ่งที่พัวพันสิ่งที่ผูกมัดรัดเริงจิตใจของเรานี้มันค่อยขยายตัวออกไปขยายตัวออกไปความภาคเพียรสติปัญญาค่อยแทรกเข้าไปได้แทรกเข้าไปตีกระจายออกตีกระจายออกอันนี้เรื่องภพชาติมันย่นเข้ามามากน้อยเพียงไรมันได้เห็นอยู่ในหัวใจนี่ต่อก่อนมีแต่พบแต่ชาติจนหากำหนดกฎเกณฑ์ไม่ได้เลยมันก็รู้เวลาตัดเข้ามาก็รู้จนกระทั่งตัดขาดสะบั้นไปหมดไม่มีอะไรเหลือเป็นชิ้นต่อกันแล้วคราวนี้อกุปปาเมวิมุตติ
ความหลุดพ้นนี้ไม่มีทางกำเริบแล้วมันเห็นชัดล่ะแล้วหมายความว่าความเกิดความตายนี้ไม่มีอีกแล้วในจิตดวงนี้นั่นถึงก็รู้ได้ชัดๆดังที่ท่านสอนไว้ในธรรมจักรกัปปะสูตรนัตถิดานิปุณัพพะโวความเป็นคืออะไรความเป็นอย่างนี้ได้แก่ความเกิดแก่จะตายที่หาผามของทุกข์ไปแล้วไม่มีอีกแล้วนั่นก็จิตดวงนั้นเองอุทานตัวเองเพราะเคยแบกเคยหามมาแล้วเมื่อสลัดปัดทิ้งออกหมดก็ต้องออกอุทานอีกแบบหนึ่งสิบัดคราวนี้อุทานว่าพ้นแล้วจากกองทุกข์ทั้งหลายมหันตทุกข์นั่นท่านหมดท่านยุติได้แล้วทีนี้อยู่ก็อยู่ไปสิเจ้าเนี่ยเคยพูดเสมอว่าความเป็นความตายพระหลานถ้าไม่มีน้ำหนักต่างกันเลยนี่ถ้าไม่เอาประโยชน์ของโลกเข้าไปเทียบเคียงแล้วตายวันไหนท่านก็ตายได้สบายสบายอยู่ได้ตายได้สบายสบายเพราะไม่มีอะไรหนักใจสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องสมมุติความมีมุดหลุดพ้นนั้นเหนือทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมาเกี่ยวข้องกันได้ยังไงไม่เกี่ยวเมื่อถึงขั้นไม่เกี่ยวแล้วไม่เกี่ยวทำยังไงก็ไม่เกี่ยวเหมือนอย่างว่ากิเลสท่านสิ้นไปล่ะเมื่อกิเลสสิ้นไปแล้วไม่ว่าราคะไม่ว่าความโลภความโกรธความหลงอันใดก็ตามเมื่อสิ้นไปแล้วหาที่จะก็หาสิเมื่อมันหายังเจออยู่ได้จะว่าสิ้นยังไงหาไม่เจอที่เรียกว่าสิ้นคือสิ้นแล้วมันไม่มีอะไรเหลือแล้วจะหาเจอได้ไงนั่นล่ะท่านว่าท่านสิ้นท่านสิ้นอย่างนั้นแล้วนี่ภพชาติมันติดตามมาจากกิเลสเมื่อกิเลสมันหมดไปแล้วภพชาติมันเอาอะไรมาเกิดเห็นแต่ชาติอยู่ในหัวใจดวงนั้นดวงที่เคยพัวพันอยู่กับสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เกิดแก่เจ็บตายมากี่กับกี่กันเวลามันสลัดกันออกก็เห็นชัดๆอย่างนี้ธรรมะพุทธเจ้าว่าสันทิฏฐิโกสันทิฏฐิโกประกาศท้าทายอยู่ตลอดในธรรมศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้าเอาที่ผู้ปฏิบัติถ้าอยากรู้อยากเห็นความจริงจางไปจางไปไปที่ไหนมีตั้งแต่เรื่องของกิเลสเหยียบหัวพระหัวเนรที่อาการแสดงออกมีตั้งแต่เรื่องของกิเลสเหยียบหัวพระหัวเนนเราทำยังไงหัวพระปฏิบัติซะด้วยหัวพระกรรมฐานซะด้วยพระทั้งหลายเราก็ไม่ว่าพระกรรมฐานเราสิตั้งหน้าต่อสู้ขึ้นไปให้เขาเตะเขาต่อยเอาซะจนเหมือนกระสอบกิเลสมันต่อยเอาอย่างนั้นเพราะไม่มีสติไม่มีปัญญาศรัทธาก็ไม่ทราบไปไหนกิเลสไปถลุงหมดศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญามีแต่เป็นเครื่องมือของกิเลสทั้งหมดเป็นเครื่องมือของธรรมไม่มีเลยจะว่าไงแล้วมันจะไม่ถลุงยังไงก็เมื่อขนาดนั้นแล้วศรัทธาก็เชื่อตามสิ่งกิเลสพามันพาให้เชื่อนั้นเสียวิริยะก็เพียรไปตามความเชื่อนั้นเสียสติก็จดต่อเนื่องกันไปกันในเรื่องความชั่วช้าละโมกนั้นเสียปัญญาก็หาอุบายความเฉลียวฉลาดศึกษามามากน้อยเพียงไรมันก็ทุ่มลงไปในจุดเดียวนั้นเสียว่าไงคำว่าสมาธิก็เป็นสมาธินั่นแหละคือมุ่งมั่นต่อความที่จะเอาที่จะสร้างความชั่วมุ่งมั่นในสิ่งชั่วละชาละมกที่ตนต้องการนั้นให้ได้มันก็เป็นปัญหาเสียท่านจึงว่ามิจฉาสมาธิสัมมาสมาธิมันจึงมีเป็นคู่กันไปคู่กันไปศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญามันเป็นคู่กันได้ถ้าใจไต่เต้าไปตามอัตตธรรมสิ่งนี้ก็เป็นเครื่องดำเนินของธรรมถ้าจิตมันหมุนไปทางกิเลสก็เชื่อไปทางกิเลสมันก็หมุนไปตามกันหมดนั่นทั้งอาเซียมันอยู่ไหนอยู่หัวใจเราด้วยกันทั้งนั้นขณะนี้มันขยันเดี๋ยวขณะต่อไปมันขี้เกียจนั่นเห็นไหมมันพลิกได้ขณะเดียวเท่านั้นในหัวใจเรานี่แหละที่เด็กกับธรรมมันอยู่ในฉากเดียวกันให้เห็นดูสิเป็นยังไงพระพุทธเจ้าท่านว่าท่านเลิศแล้วเลิศยังไงพระสาวกท่านว่าอรหันต์ท่านเลิศยังไงมันเห็นในหัวใจของหัวใจนี่เป็นผู้ที่จะรับธรรมทั้งหลายเหล่านี้ไม่ใช่อันใดเช่นเดียวกับมันรับกิเลสนั่นแหละแต่ก่อนก็เป็นภาชนะกิเลสเหมือนการพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายใจดวงนั้นน่ะเวลามาชำระซักฟอกออกหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วนั่นแหละที่นี่กลายเป็นเรื่องทรงธรรมทั้งแท่งเลยนี่ไม่ต้องบอกก็เลิศไม่ว่าก็เลิศไม่ว่าเลิศก็เลิศนั่นไม่มีละคำว่าลมๆแรงๆเสกสรรปั้นยอเฉยไปเห็นความจริงล้วนๆเต็มหัวใจแล้วก็เมื่อวานนี้ก็ไปเยี่ยมพระป่วยโหสลดเหมือนกันนะนี่เลยจริงๆพูดออกมาอย่างจะว่าบ้าก็ตามว่าอาถรรพ์ก็ตามเวลาเราจะตายอย่ามาทำเราอย่างนั้นเป็นอันขาดนะอะไรต่ออะไรระโยงระยางเต็มจมูกนั้นทนอยู่ได้จะทนไม่ได้จะไปอย่าเอาอะไรมาทรมานนะ
สิ่งนี้ไม่ใช่เป็นสิ่งดีเป็นสิ่งทรมานที่สุดยิ่งเป็นผู้ปฏิบัติกำจัดกิเลสให้มันหมดไปจากใจแล้วสิ่งนี้มันจำเป็นอะไรว่างั้นเลยนะมันเห็นประจักษ์อยู่ในหัวใจเจ้าของนี่แล้วสงสัยอะไรลวดลายของความบริสุทธิ์ของใจมันเป็นยังไงลวดลายของสมมุติมันเป็นยังไงมันรู้กันหมดแล้วนี่จะมาบีบบังคับกันยังไงไม่สงสัยว่าท่านจะเสียท่าเสียทีเรื่องสติปัญญาเป็นกิริยาที่อันหนึ่งเป็นสมมุติเครื่องใช้เท่านั้นความบริสุทธิ์เป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์ไม่ขึ้นกับอะไรโรคภัยไข้เจ็บมันจะเป็นขนาดไหนแบบใดก็ตามมันก็เป็นเรื่องของธาตุของขันธ์เป็นเรื่องของสมมุติทั้งนั้นไปเกี่ยวข้องกับจิตวิมุตติไม่ได้นั่นฟังสิท่านจึงไม่ควรให้ท่านทรมานจะเป็นผู้ใดก็ตามโอ้ยดูแล้วทุเรศนะเคยพูดกับหมู่กับเพื่อนเสมอเวลาเป็นหนักก็บอกว่ายาหยุดนะให้หยุดว่างั้นเลยนะแล้วใครจะมาแตะต้องกายนะอย่ามาแตะจะทำหน้าที่วาระสุดท้ายพูดง่ายๆว่าเอาไว้ลวดลายให้เต็มที่ในหัวใจโยของนี่ซะว่างั้นก็ได้นี่เพราะไม่สะทกสะท้านในเรื่องเหล่านี้นี่นะกลัวก็ไม่กลัวกล้าก็ไม่กล้าอยู่ตามความจริงไปตามความจริงไม่สงสัยอะไรทั้งนั้นเรื่องเหล่านี้มันอะไรสมมุติก็รู้กันรู้สมมุติเรียนมาเรียนสมมุติปฏิบัติก็ปฏิบัติให้รู้สมมุติหากว่ามันรู้กันแล้วมันจะสงสัยกันอะไรจะหลงกันอะไรแล้วมันเห็นกระทำงานที่นักปฏิบัตินี่ไปเห็นโอ้ทุเรศสะดุดใจตึ๊กเลยเอาไปเห็นเอาไปทรมานอะไรนานรู้มันจะไปไม่รอดแล้วหรือว่าธาตุขันธ์นี่อยู่เหลือๆก็ปล่อยเลยปล่อยเลยไม่มีคำสะทกสะท้านว่าสะทกสะท้านขอให้มันถึงขั้นนั้นเถอะนะลายใดก็ตามหมื่นๆแสนๆนั่นล้านลายก็จะไม่มีแม้รายเดียวที่จะมาสงสัยในเรื่องความเป็นความตายตัวเองเราจะมาสะทกสะท้านกับเรื่องความเป็นของกายอย่างนี้ไม่มีเพราะเป็นความจริงด้วยกันแล้วเอาละเด็ดท่านี้พอที่ไปที่ไปก็รู้สึกเหนื่อยเหมือนกันเทศวันนี้รู้สึกจะเสียงจะดังไปเพี้ยนคล่นไปจึงมีอะไรนิดผมเวลาเทศไปงั้นจะไปล้างมันไม่ได้เนี่ยมันก็เป็นไปตามเรื่องของมันเพราะเราไม่ได้ตั้งท่าทางที่จะให้เป็นมันต้องเป็นไปตามหลักธรรมชาติเป็นพอดีของตัวเองเวลานั้นแต่ช้าหรือเร็วเสียงเบาหรือหนักอะไรมันก็เป็นไปตามธรรมชาติเราไปบังคับไม่ได้นะอันนี้มันก็มากระเทือนเมื่อมันเข้มข้นก็ถ้ากรรมฐานเราได้ตายแบบนั้นไม่เหมาะเลยนะผมพูดจริงอ่ะมันถึงจะเป็นยังไงก็ตามเราไม่อยากยุ่งอะไรเลยเราจะตายโดยหลักธรรมชาติของเราแต่ยิ่งอย่างทุกวันนี้ด้วยแล้วเราพูดงงๆนะอย่าเป็นอันขาดนะกับเราว่างเลยอย่าเอาอะไรมายุ่งเราหรือไม่ลุงผูกขาวท่านปัดปุ๊บเลยพออันนี้เข้ามาใช่ไหมครับท่านปัดท่านที่ดั้งเทียบเต็มที่แล้วท่านปัดเลยเพราะอะไรเท่านั้นก็ถึงใจแล้วเรื่องขันระหว่างคุณไงมันอยู่ได้แล้วอยู่ไม่ได้ก็ปล่อยเลยเพราะธรรมชาตินั้นสมบูรณ์เต็มที่แล้วมีปัญหาอะไรท่านผู้ท่านสิ้นปัญหาสิ้นอย่างนั้นสิ้นจริงๆไม่มีอะไรเหลือเลยเรื่องเป็นเรื่องความเป็นความตายเป็นอากัปกิริยาใดก็ตามไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับจิตวิมุตติของท่านเลยเป็นคนละโลกคนละมันเห็นรู้กับเจ้าของไม่ทราบจะเอาอะไรไปสงสัยเรื่องเป็นเรื่องตายมันโรคทั่วไปเป็นอีกอย่างโหมันคุกค้าเข้ากันไม่รู้ใครอะไรเป็นอะไรเพราะฉะนั้นคนเราทิ้งเนื้อทิ้งตัวหาสติสตังไม่ได้เลยเพราะมันเป็นอันเดียวกันท่านผู้เป็นคนละสัตว์ละส่วนท่านยังไงก็เป็นอยู่อย่างนั้นคือเป็นหลักธรรมชาติคนละสัตว์ละส่วน
อะไรไอ้สองเนี่ยไอ้สองนี่อะไรเราเนี่ยมันก็เป็นมาถึงขั้นที่ว่า 99% ทั้ง2ชนิดนั่นแหละนี่เราที่เคยพูดที่ว่าถ่ายท้องน้องผือก็นั่ง 99% ให้เห็นชัดเจนไอ้นี่ก็เหมือนกันโรคหัวใจที่มันตอนที่ว่าที่เล่าหมู่เพื่อนฟังว่ามันจะไปจริงถึงกับไม่กล้านอนเลยที่เรายังจะมันพอจะเยียวยากันได้ก็เยียวยากันไปไม่กล้านอนนอนมันจะเป็นเวลานั้นเวลานอนทำไงนะมันก็รู้เองไม่พูดเลยครับตามมันก็รู้ในเจ้าของเพราะงั้นพ่อแม่ครูอาจารย์เวลาท่านอยู่บ้านผู้ท่านถึงบังคับให้ไปเดี๋ยวนี้ถึงจะรอนะเอาผมมาสมัยอย่ารอนะรอไม่ได้นะเพราะท่านรู้ท่านนั่นท่านบังคับเอาไว้ถึงสุดท้ายคืนนั้นท่านไม่ยอมนอนเลยพอตื่นเช้ามาก็ไปท่านไม่ยอมนอนว่าผมอยู่ในมุ้งกับท่านนี่จะสงสัยไปไหนอ่ะถ้าไม่นอนผมก็ไม่นอนท่านไม่ยอมเอานั่งนั่งหันหน้าได้คนเราเนี่ยผมลืมอะไรท่านใส่ปัญหาให้รู้เรื่องมือหล่อปัญหาขนาดนั้นก็ยังครูบาอาจารย์ก็มีหลายองค์ไปปรึกษาองค์ไหนนั่นก็มันไม่ใช่เรื่องของเราคนเดียวเราก็เป็นผู้น้อยระยะนั้นผมก็แค่16พรรษานี่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายมีมากมายก็เราก็ต้องฟังเสียงท่านด้วยแต่ที่เขี่ยเสียงบังคับบัญชาท่านเที่ยวคุยตลอดเวลาอยู่ในมุ้งใครมาได้ยินกับเราล่ะครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็อยู่ข้างนอกนู่นผมที่เป็นผู้รับฟังตลอดเวลาจากท่านมันจะนอนใจได้ยังไงเอาผมไปเดี๋ยวนี้อย่ารอนะอันนี้มันวิ่งย้อนหลังนะเวลามาเป็นในเรานี่จริงๆอ๋อโหอย่างนี้เองอย่างนี้งานอย่างนั้นน่ะมันวิ่งถึงกันเองนะอ๋อเป็นอย่างนี้เองนะคือท่านนอนเวลาท่านหลับเราก็เปรียบเทียบที่ว่าเหมือนแชมเปี้ยนกับแชมเปี้ยนที่นักมวยเวลานอนหลับดูเข้าค้อนมาตีมันมีอะไรต่อสู้เขามีท่าต่อสู้อะไรนั่นกระทายที่มือเปล่าเนี่ยแต่เวลาขึ้นเวทีแล้วเอาต่อยกันดูสินั่นมันต่างกันอย่างนั้นนะมีเวลาเป็นในเวลาหลับนั่นแหละไปได้จริงๆไม่สงสัยนี่เห็นนี่เองเราจริงไม่กล้านอนบางคืนบางวันไม่กล้านอนนี่ก็รู้อยู่ชัดๆอยู่ว่าไงตัวเท่าหนูก็ตามก็มันรู้จะให้ว่าไงอีกมันรู้จริงๆนี่เป็นแต่เพียงว่าจะพูดออกมาได้ตามที่รู้หรือไม่เท่านั้นเองหนักเบามากน้อยเท่าไหร่มันพูดได้แค่พอที่จะพูดได้สิ่งที่มันละเอียดยิ่งกว่านั้นรู้อยู่ชัดๆอย่างนี้มันก็พูดไม่ได้จะว่าไงนี่ก็ 99% นั่นเองนี่เล่นมารู้ชัดโอ้โหเป็นอย่างนี้เองแต่ก่อนเราเคยพูดเรื่องว่าโรคหัวใจนี่เป็นแค่98ก็บอกไม่ถึง99เหมือนค่าที่อย่างผือเราว่าแต่ก่อนมันหมดเวลามากเป็นจริงๆมันก็รู้ได้ชัดอ๋อนะคำว่า98มันคือมันปล่อยเข้าไปหมดเท่านั้นแต่มันตรงนี้ไม่ปล่อยเป็นทุกขเวทนาอย่างละเอียดอยู่ที่ภายในของหัวใจกลางกลางเนี่ยจะเป็นกับอะไรก็ตามแต่มันเป็นนี่อันนี้มันยังไม่ปล่อยตอนนั้นปล่อยเข้ามาหมดแล้วมาอยู่นี้ยังไม่ปล่อยเนี่ย98พอปล่อยนี้ภาพมันกับ99พอ100ก็คือจิตดีดออกเท่านั้นเองก็เป็น100นี่กิจยังไม่ออกเป็นเพียงว่าปล่อยความรับผิดชอบหมดร่างกายก็เหมือนต้นไม้ต้นฟืนแต่ความรู้ยังเป็นตัวของตัวอยู่ภายในนั้นแม้เดี๋ยวยังไม่ออกก็เรียกว่า99พอขยับนั่นก็ 100% เรื่องของโรคหัวใจนี่มันก็เป็นได้ถึงขนาดนั้นอะไรก็ตามถ้าเราวันเป็นแล้วมันก็ยอมกับคนเรายอมได้ยอมทั้งนั้นเนี่ยไม่ทราบจะฝืนความจริงไปไหนอย่างที่พ่อแม่ครูอาจารย์ท่านบังคับให้ไปสักคนไปเดี๋ยวนี้นะอย่ารอนะอย่ารอนั่นคืนสุดท้ายนี่แหมท่านเอาอย่างหนักจริงนะผมไม่ทำไมผมไม่เลย
อย่ารอนะคุณขนาดนั้นนะแล้วเราก็ไม่รู้เรื่องราวของท่านท่านไม่ได้บอกท่านมีเรื่องเอาคุณไว้ทำไมอย่ารอนะรีบเอาไปนะรีบเอาไปนะว่านี่นะนี่จะบอกว่าให้รีบเอาไปนะผมไม่หวังจะมาตายที่นี่นะนั่นไม่ใช่สกุลนะนั่นโดยเวลามาเป็นเราเข้ามันก็ยอมรับอ๋อคือมันล้างกันไว้อย่างเมื่อมันหมดกำลังแม้พระพุทธเจ้ายังนิพพานไว้แล้วพวกเรานี่เพียงตัวเท่าหนูมันทำไมมันจะไม่ตายเมื่อล้างสุดความสามารถแล้วก็ปล่อยเท่านั้นเองนี่เวลานี้มันยังไม่คุดความสามารถให้รีบเอาไปเสียนี่ความหมายว่างั้นกุฏิที่หลวงพ่อกดอยู่นั่นใครเก็บกุญแจไว้กุญแจอยู่ไหนใครคุณจะกดไว้น่ะฮะมันจะอยู่กับใครอยู่ในตารางเก็บไว้นะจะไปภาคสี่ภาคไปภาคไหนเอาไว้นั่นก่อนมันจำเป็นก็ค่อยพิจารณากันมีภาพมันหนาแน่นอยู่ทุกวันทุกวันเราก็ยิ่งหนักมันมากก็ยังเห็นนี่แหละยั่วเยี่ยยั่วเยี่ยยังไม่ได้เป็นหน้าเป็นหลังอะไรข้าวัดปฏิบัติดูกันนะอย่าให้เด็ดหนักใจนะทำอะไรๆให้ดูกันเรื่องเกี่ยวกับเรื่องญาติเรื่องโยมอย่าไปสนใจนะเรื่องของเรามีให้เราทำหน้าที่ของเราไปอย่าไปยุ่งไปเกี่ยวข้องนะอย่าไปคุ้นกับใครต่อใครไม่ได้นะไม่ใช่เรื่องของพระผู้ปฏิบัติไม่ใช่เรื่องของเราจะไปยุ่งไม่ใช่หน้าที่ของเราอย่าเป็นขานะเห็นไล่ออกจากวัดเลยนะผมพูดตรงนะมันขวางตาเห็นหนึ่งจงประจบประแจงนั่นด้วยแล้วโอ้โหไม่ได้เลยนะเนี่ยหัวขาดเป็นขนาดนั้นนะมันสะดุดเรื่องมันอายกับตานี่เหลือเกินนะแบบนั้นมันเคยเบื่อมาพอแล้วประจบประแจงเรียแข้งเรียขาอย่าให้เห็นเป็นอย่าให้มีเป็นขาในวัดนี้ทำที่จะเราจะปฏิบัติเป็นคือเพื่ออะไรเป็นอะไรนั่นนั่นสิสำคัญตรงนั้นเทพก็มีเขาเอาไปฟังใครพอฟังพอหนาฟังเทพวันนี้มีเท่านั้นไม่จะพูดเรื่องมากนะเอาละเลิกกัน